คือโทรศัพท์มือถือที่รองรับ NFC อย่างไรก็ตามรายการที่ส่งเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่รองรับแม้ว่าผู้บริโภคจะชี้ให้เห็นแต่ก็หาไม่พบและในที่สุดก็ยอมรับได้ในอีก35วันต่อมาหลังจากนั้นลาซาด้าบอกให้ใช้ระบบการคืนสินค้าอย่างไรก็ตามหากคุณใช้สิ่งนี้จะถือว่าไม่มีปัญหาขณะนี้ SMS ถูกแบนโดยซึ่งเชิงฉันคิดว่ามันมีความรับผิดชอบว่าทำไมต้องใช้เวลา35วันในการยอมรับข้อผิดพลาดของแคตตาล็อกที่พยายามสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ได้รับสินค้าคืนและฉันถูกฝังอยู่ในการแบน SMS ทั้งหมด SMS ทั้งหมดถูกปฏิเสธ Facebook Chat Call Center โปรดช่วยฉันควรพูดที่ไหน